ล่าสุดตำรวจไซเบอร์ได้ทำการแถลงข่าวการออกหมายจับและควบคุมผู้ต้องหาจำนวน2คนเป็น2สาวนะครับอายุ18ปีกับ19ปีที่มีพฤติกรรมตามข้อกล่าวหานั่นก็คือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังจากที่หลอกขายโทรศัพท์มือถือให้กับน้องก้องเด็กนักเรียนชายชั้นม.2 ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลอกให้น้องโอนเงินไปให้แล้วไม่ยอมให้เงินแล้วไม่ยอมให้โทรศัพท์มือถือจนทำให้น้องเกิดความเครียดคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดด้วยอาการเส้นเลือดในสมองคุณผู้ชมไม่แต่เพียงเท่านั้นล่าสุดไปพบกับเด็กหญิงที่จังหวัดราชบุรีก็เสียรู้เหมือนกันอยากจะได้โทรศัพท์มาใช้ทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็ทำยูทูบเบอร์หาเงินหาทองช่วยครอบครัวโอนเงินให้ไปหมื่นกว่าบาทสุดท้ายก็ไม่ได้ของและก็น่าจะเป็นคนร้ายชุดเดียวกันตำรวจเนี่ยนะครับได้แถลงข่าวการจับกุมตัวแล้วก็บุกไปถึงที่บ้านของทั้งสองสาวซึ่งจริงๆก็มีอายุแค่เพียง18กับ19ปีพบว่าก่อนหน้านี้สมัยเป็นเยาวชนเนี่ยนะครับก็เคยถูกดำเนินคดีจากศาลเยาวชนด้วยประวัตินั้นไม่ธรรมดาไปถึงที่บ้านพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูนะครับในพื้นที่เมืองทองในพื้นที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีแล้วที่บ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีรถหรูด้วยนะก็คือรถ BM เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูจากสันดานต้องใช้คำว่าสันดานอย่าเรียกว่าพฤติกรรมนะดูจากสันดานแล้วเนี่ยนะครับน่าจะทำเป็นสันดานยิ่งกว่านิสัยอีกนะครับก็คือหลอกลวงในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องเพราะมันไม่ได้เสียอะไรเลยคุณผู้ชมนึกออกไหมครับหลอกว่าจะขาย iPhone เครื่องละหมื่นกว่าบาทแต่ไม่ได้ขายหลอกเอาเงินมาเลยเพราะนั้นเนี่ยวันหนึ่งอาจจะหาเงินได้เป็นหลายหมื่นหรือว่าเป็นหลายแสนนะครับเพราะแค่เพียงว่าเหยื่อหลงเชื่อก็กำไรแล้วโดยไม่มีต้นทุนอะไรเลยวันหนึ่งอาจจะหาเงินได้เป็นหลักหลายหมื่นหรือว่าเป็นแสนๆนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บไอ้พวกทรัพย์สินเงินทองทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดมาจากการร่วมกันหลอกลวงหรือว่าฉ้อโกงประชาชนเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารนี้ให้ดีนะครับแล้วใครที่เคยตกเป็นเหยื่อก็ควรที่จะออกไปแจ้งความดำเนินคดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีให้หนักที่สุดเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อไม่ให้คนที่ทำมาหากินจนทำให้มีเด็กนักเรียนต้องเครียดแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็มีเด็กที่อีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับกระทบกระเทือนต่อจิตใจไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาเงินที่ไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยนะครับมาสร้างฐานะให้ตัวเองร่ำรวยและก็สุขสบายมันมีความเป็นไปได้สูงแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มีเฉพาะน้องก้องหรือว่าเด็กอีกคนที่ราชบุรีเพราะดูจากทรัพย์สินเงินทองนะครับคนที่มีอายุแค่เพียง18 19ปีและครั้งหนึ่งก็เคยถูกดำเนินคดีจากศาลเยาวชนมาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งรถ BM คันละหลายล้านอยู่ในหมู่บ้านหรูย่านเมืองทองมูลค่าหลายล้านบาทอีกนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายใครที่นึกได้ไว้ฉันก็เคยหลอกถูกหลอกนะแต่อาจจะผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับไปตรวจสอบกันด้วยที่ตำรวจไซเบอร์นะครับเพื่อ นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีเพราะดูจากพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกนะฮะมันเป็นสันดานไปแล้วนะไม่รู้ว่าไปได้มาจากไหนเพราะทำมั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนนะที่เคยถูกดำเนินคดีจนพ้นเยาวชนมาไม่ทันไรนะอายุ18 19ปีเนี่ยนะครับก็มาก่อเหตุอีกแล้วอะนะแล้วดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่การก่อเหตุครั้งแรกแน่ๆนะครับผมเอาข่าวมาขยายทั้งเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของที่มาที่ไปและดูจากแนวโน้มเนี่ยนะครับเพื่อให้สังคมได้ช่วยกันเตือนภัยแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปวานคุณผู้ชมส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปด้วยนะครับเผื่อว่าผู้เสียหายคนอื่นๆเนี่ยจะได้รับทราบพอรับทราบเสร็จปุ๊บผู้เสียหายเขาก็จะได้ไปแจ้งความแล้วมันจะเป็นข้อหาที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นคือตำรวจเนี่ยเขาใช้คำว่าร่วมกันฉ้อโกงนะร่วมกันฉ้อโกงคือเขามั่นใจในพยานหลักฐานว่ามันไม่ได้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคคือผู้ต้องหาเนี่ยมันเตรียมไว้อยู่แล้วผมเชื่อน
นะครับมันอาจจะเตรียมทนายไว้ซะด้วยซ้ำไปบอกว่าถ้าโดนจับเนี่ยเดี๋ยวก็จะต่อสู้ว่าอ๋อพอดีรับออเดอร์ผิดพลาดพอดีลืมส่งพอดีมีปัญหาทางด้านของพูดง่ายๆมันก็จะสู้ว่าไม่ได้มีเจตนาโกงแต่เป็นความผิดพลาดคือถ้าไม่มีเจตนามันจะเป็นคดีแพ่งไปเลยนะคุณผู้ชมนึกออกไหมซึ่งเบามากคดีแพ่งมันเป็นเรื่องของเงินอาจจะชดใช้ค่าเสียหายนู่นนี่นั่นก็จบคดีแบบนี้มันเตรียมตัวแบบนี้แน่แต่ตำรวจเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาและศาลก็ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงนะคำว่าช่อโกงหมายความว่าอะไรคือมันตั้งใจจะไปโกงตั้งแต่แรกมันไม่ได้มีของหรอกและไม่ได้ตั้งใจจะส่งให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลอกจะเอาเงินผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต้องมีพยานหลักฐานให้ชัดไงถ้ามีเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำคุณผู้ชมครับว่าโอ้คุณทำมาหลายครั้งนี่เพราะนั้นเจตนาคุณชัดคุณมันช่อโกงมันไม่ใช่เป็นเรื่องทางแพ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันกระจายข่าวสารออกไปเผื่อว่าจะมีผู้เสียหายเนี่ยนะครับรับรู้รับทราบแล้วก็เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีให้มากที่สุดแล้วผู้เสียหายก็มีโอกาสจะได้ทรัพย์สินของตัวเองคืนด้วยนะหมายถึงเงินทองที่เสียไปเพราะดูจากผู้ต้องหาเนี่ยนะครับแก้วแหวนเงินทองรถหรูบ้านหรูเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่อยู่ในกระแสนะครับที่ผมเอามาขยายความให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมกันทำความเข้าใจนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเดิมครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบการนำเสนอข่าวสไตล์ยุคนนะครับและอยากเป็นผู้สนับสนุนก็สนับสนุนสินค้าของเราได้เราไม่รับบริจาคนะฮะเราไม่รับบริจาคเงินสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับแหนมยุคนชุดละ150 บาทชุดละ150 บาทมี10 ชิ้นเป็นสูตรจากอำเภอปัวจังหวัดน่านถ้าไม่อร่อยผมไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์หรือว่าในอินบ็อกซ์ของเพจ Easy ยุคนและก็ Normal ยุคนได้นะครับหรือคุณผู้ชมดูด้านล่างใต้โพสต์ครับมันจะมีลิงก์ LINE อยู่เป็นลิงก์ LINE ร้านยุคนให้คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ LINE ก่อนนะกดเข้าไปในลิงก์ LINE ย้ำกดเข้าไปในลิงก์ LINE เสร็จปุ๊บแล้วก็ทักเข้ามาในลิงก์ LINE เลยว่าสวัสดีสนใจนะครับต้องกดเข้ามาในลิงก์ LINE ก่อนนะถ้าใครจะซื้อทาง LINE อ่ะ LINE ลิงก์ LINE อยู่ใต้คอมเมนต์กดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปใน LINE แล้วพอเข้าไปใน LINE คุณผู้ชมก็ทักทีมงานเข้าไปได้เลยใน LINE ว่าสนใจสวัสดีนะครับแล้วก็จะได้สั่งซื้อกันนะครับชุดละ150 บาทนะครับมี10ชิ้นไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูผ่าน YouTube ไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูผ่านเพจนะ Easy ยุคนหรือว่า Normalยุคนก็สุดแท้แต่นะครับนี่ฮะสนใจก็พิมพ์เข้าว่าสนใจเข้ามาอีกอันนึงเป็นเนื้อแล้วก็หมูแดดเดียวทอดนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นหมูนะหมู250เนื้อ295นะครับสวยงามมากสีสันนะครับตั้งใจทำทุกออเดอร์นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าทำตามออเดอร์สั่งเข้ามาถึงทำเพราะฉะนั้นก็จะได้ของสดใหม่อร่อยอย่างสม่ำเสมอแน่นอนหมู250เนื้อ295สูตรบ้านเพื่อนนะครับเป็นกับแกล้มแล้วก็กับข้าวของผมที่ผมชอบมากเวลาไปบ้านเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับก็จะให้มันทำให้รับประทานเนี่ยนะครับอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล้าการันตีว่าเป็นของที่ผมกินเอง 100% นะครับยุคนหมูแดดเดียวทอด250เนื้อแดดเดียวทอด295นะครับสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจทั้งคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือดูใต้โพสต์นะครับจะมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปในลิงก์ LINE เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจในลิงก์ LINE นะครับสนใจเข้ามาหรือว่าสวัสดีก็ได้หรือทักทายทีมงานส่งรูปหัวใจดอกไม้กันก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะเข้าไปตอบรับนะครับในลิงก์ LINE ส่วนอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับชุดละ220นะอันนี้สูตรบ้านแม่เพื่อนมี2แบบแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220ขนาดครึ่งกิโลที่เห็นขาวๆนี้มันเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นมันเป็นน้ำแข็งเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นคลิปนี้ผ่านทาง YouTube หรือว่าผ่านทาง Facebook ก็ตามนะครับแล้วผมก็ย้ำนะครับว่าของทุกอย่างที่ผมเอามาขายนั้นอร่อยหมดแน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับเพราะว่าผมกินเองอยู่แล้วเพราะถ้าไม่อร่อยผมไม่กินอยู่แล้วนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้โอกาสยุคนมาทำหน้าที่พิธีกรข่าวและอุดหนุนสินค้ามาโดยตลอดสวัสดีครับ